มันเล่นยังไงอ่ะครูสงสัยมานานแล้วเห็นชอบเล่นกันจังเลยเล่นแบบนี้ครับพอตุ๊กตุ่นของใครคาดเส้นหรือใกล้เส้นที่สุดแต่ชนะแค่นี้เองเหรอยังไม่หมดครับผู้ชนะต้องมีเงินที่ตุ๊กตุ่นตัวเองแล้วตุ๊กตุ่นตัวเองไปแจกหรือเตรียมไม่โดนตัวอื่นที่อยู่ห่างเส้นครับอ๋อแล้วถ้าครูเตรียมโดนตัวอื่นเนี่ยครูจะได้อะไรล่ะก็จะได้กินตุ๊กตุ่นของคนอื่นไงครับแต่ถ้าเตรียมไม่โดนก็อดกินนี่มันฟังดูคล้ายๆเหมือนเล่นการพนันเลยนะเนี่ยแต่ไม่เล่นกินตุ๊กตุ่นก็ได้ครับใช้ดีมะกอกเอา ครูว่าเล่นกินตุ๊กตุ่นแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าตุ๊กตุ่นพวกเนี้ยมันเอาไปขายต่อได้ใช่ไหมขายได้ครับยิ่งตัวพันลวดแบบนี่ยิ่งขายได้แพงครับงั้นครูขอเล่นด้วยได้ไหมได้ครับครูมีตุ๊กตุ่นมาไหมไม่มีนะสิงั้นครูขอยืมพวกเธอได้ไหมล่ะครูยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวผมให้ยืมตัวเก่งของผมไปใช้ก่อนนะครับ ขอบใจจ้าแล้วนี่ถึงตาครูทอยแล้วหรือเปล่าใช่ครับถึงตาครูเล่นพอดี มาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ครูต้องเตรียมใช่ไหมยอดเลยครูนี่ฟุกจริงๆเลยเราเล่นกันอีกสักตาไหม